ือดจัดผู้ใช้ BYD ร้องสคบปรับราคาไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคอุตส่าห์ซื้อเร็วหวังประหยัดก่อนไม่โกรธได้ไงคนซื้อวันนี้ยังได้ส่วนลดมากกว่าคนผ่อนก่อนไม่กี่เดือนก่อนหน้าผู้บริหารบริษัทสยามอินเตอร์การประมูลกูรูรถมือสองบอกรถ EV วันนี้ไม่ต่างจากวิวัฒนาการเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือจากรุ่นกระติกน้ำสู่สมาร์ทโฟนในมือพี่ๆตอนนี้จึงคาดว่าราคารถ EV ค่ายจีนจะปรับราคาลงเรื่อยๆอีกจนเหลือคันละ 4-5 แสนบาทในระยะเวลาเพียง3ปีข้างหน้านโยบายของจีนเนี่ยก็จะเป็นการขายรถที่เรียกว่าขายประมาณที่เยอะดั้มราคาให้ถูกๆถูกไหมครับแน่นอนวันนี้ที่เราเห็นรถ EV เนี่ยดั้มราคาจาก2ล้านเหลือล้านกว่าบาทเหลือต่ำกว่าล้านเนี่ยมันจะดั้มไปเรื่อยๆยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดหรอกครับผมว่าอีกประมาณ3ปีอ่ะถึงจะแตะจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดเท่าไหร่ก็ไปดูตรงที่ว่า EV เหลือคันละ 4-5 แสนนั่นแหละผมว่าจุดนั้นคือจุดสิ้นสุดนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ EV เนี่ยทุกวันนี้เราชาร์จไฟเนี่ยวิ่งได้มาสัก600ถึง1,000 กว่าโลในอนาคตเนี่ยเราคาดการไว้ว่ารถ EV จะชาร์จครั้งเดียวแล้ววิ่งได้ตลอดเลยวิ่งได้ตลอดอายุการใช้งานคือว่าออโต้รันชาร์จไฟไปเรื่อยๆวันนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาร์จครั้งเดียวแล้วใช้ได้หมดและวันนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ EV ราคา 500,000 วันนั้นน่ะจะมีผลกระทบต่อรถมือ2อันนี้แน่นอนอันนี้คาดการจากประสบการณ์ทางสยามอินเตอร์มูล20ปีนะครับอันนั้นเกิดขึ้นแน่นะครับฉะนั้นในรถน้ำมันเนี่ยที่การปรับตัวยังค่อนข้างช้าอยู่นะครับไม่สามารถลดต้นทุนได้เนี่ยแน่นอนครับรายผลิตก็ต้องล้มหายตายจากไปเป็นเรื่องปกติเลยของธุรกิจนะครับฉะนั้นการแข่งขันค่อนข้างสูงตัวเมืองจีนเองก็ตามเนี่ยเมื่อก่อนมีแบรนด์ EV เนี่ย 3,000 กว่าแบรนด์ตอนนี้เหลือไม่ถึง300แบรนด์แปลว่ามีการแข่งขันสูงมากฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยเวลาจะซื้อรถเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้ดีเพราะผมมั่นใจเลยว่ารถ EV จะดั้มลงไปเรื่อยๆตามข่าวที่เราได้เห็นกันนะครับรถ EV มือ1ราคานี้แล้ว EV มือ2จะเหลือหรอคำตอบคือไม่แน่นอนเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ยอมรับว่าการประมูลขายรถ EV ยากมากเพราะส่วนต่างราคารถมือ1กับรถมือ2ต่างกันไม่มากอีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยขนาดรถอายุใช้งานเพียง1ปีราคาไม่ถึง 500,000 บาทยังขายไม่ออกต้องปรับลดราคารอประมูลรอบต่อไปหันกลับมาที่ตลาดรถมือ2ขอให้เริ่มมองจากภาพนี้รถยนต์นับแสนคันหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อทุกระดับราคาตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ไปถึงรถหรูถูกไฟแนนซ์ยึดจำนวนมากนั่นคงไม่ใช่แค่สินทรัพย์หนึ่งแต่เป็นน้ำตาของลูกหนี้ด้วยผู้บริหารสยามอินเตอร์การประมูลบอกว่าวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีหนี้เสียเยอะรถถูกยึดเข้าลามประมูลจำนวนมากจึงขอเตือนผู้วางแผนซื้อรถในยุคสงครามราคาเดือดเช่นนี้อย่าเห็นแก่ของถูกแล้วรีบซื้อแต่ควรดูความจำเป็นและประเมินกำลังการผ่อนให้ดีกับหนี้ที่มีอยู่ด้วยจะได้ไม่ต้องเห็นรถลูกรักคันงามมาอยู่ในลานประมูลแบบนี้ค่ะ